ข่าวโดยสำนักข่าว INN14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะเกาะติดโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง62นับถอยหลังโค้งสุดท้ายอีก2วันก่อนการเลือกตั้งโดยอภิสิทธิ์ยันประชาธิปัตย์ยังไม่มีการคุยกับพรรคใดจัดตั้งรัฐบาลตามอุตมะอ้างชี้เป็นสิทธิ์พรรคอันดับ1ดำเนินการก่อนคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้มีการพูดคุยหารือกับพรรคการเมืองใดรวมถึงพรรคพลังประชารัฐเพื่อจัดตั้งรัฐบาลตามที่นายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวอ้างพร้อมระบุว่าโดยธรรมชาติแล้วต้องให้พรรคที่ได้คะแนนเสียงข้างมากได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลและโดยปกติเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาพรรคที่มีคะแนนนำอันดับหนึ่งก็อยู่ในฐานะที่จะรวมเสียงอยู่แล้วก็ควรว่าไปตามธรรมชาติแต่พรรคพลังประชารัฐมีการไปอ้างว่าคุยกับคนนั้นแล้วเพื่อไปคุยกับพรรคอื่นขณะเดียวกันในช่วงเที่ยงวันนี้นายอภิสิทธิ์ลงพื้นที่หลังตลาดกระทรวงการคลังช่วยหาเสียงให้กับนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีผู้สมัครส.ส.เบอร์10เขตพญาไทราชเทวีจตุจักรโดยได้รับการตอบรับจากผู้ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของรุมกรีดขอถ่ายรูปกันอย่างต่อเนื่องและบอกว่าดีใจมากที่ได้เจอกับอดีตนายกอภิสิทธิ์ก่อนที่ช่วงเย็นวันนี้จะร่วมเวทีปราศัยใหญ่ที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากตลาดหลังกระทรวงการคลังค่ะอนุทินนำพรรคภูมิใจไทยแถลงย้ำจุดยืนนโยบายของพรรคลดอำนาจรัฐเพื่อปากท้องประชาชนย้ำไม่เคยจับมือกับใครทั้งนั้นและไม่เคยคุยกับใครทั้งสิ้นนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคและนายสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนพรรคแถลงข่าวโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งย้ำจุดยืนและนโยบายของพรรคโดยนายอนุทินกล่าวว่าในช่วง60วันที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยและผู้บริหารของพรรคลงพื้นที่อย่างหนักได้รับการตอบสนองจากประชาชนเป็นอย่างดีสิ่งที่ราบรื่นสิ่งที่ทราบคือพี่น้องเบื่อความขัดแย้งและมีปัญหาความยากจนพรรคจึงมีสโลแกนลดอำนาจรัฐเพื่อปากท้องประชาชนซึ่งยึดแนวทางนี้มาตลอดขอให้คำมั่นว่าพรรคและผู้สมัครของพรรคทั้งสองระบบได้รับการปลูกฝังว่าทุกคนล้วนดำเนินการหาเสียงด้วยความสุจริตและยึดถือหลักกฎหมายเราพร้อมแข่งขันและยอมรับผลของการเลือกตั้งทั้งนี้พรรคภูมิใจไทยไม่เคยจับมือกับใครทั้งนั้นและไม่เคยคุยกับใครทั้งสิ้นการตัดสินใจจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้รับฟังเสียงประชาชนรฟม.เปิดศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบรางเตรียมพร้อมผลิตบุคลากรพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องคุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายเพรินทร์ชูโชติถาวรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบรางณศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบรางอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองบางไผ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพร้อมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบรางเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรในระบบรางให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะความชำนาญด้านเทคโนโลยีรถไฟฟ้าตลอดจนสามารถออกใบขับขี่สำหรับคนขับรถไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานสากลและเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศตามแผนแม่บทระบบขนส่งทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งนี้ระยะเริ่มต้นจะเปิดอบรมเฉพาะพนักงานของผู้ให้บริการรถไฟฟ้าที่ให้บริการในปัจจุบันตำแหน่งพนักงานควบคุมรถไฟฟ้าและหัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำใบรับรองผลการฝึกอบรมไปประกอบการขอใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางรางที่จะจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ.และในระยะยาวอาจมีการพิจารณาขยายศูนย์ฝึกอบรมให้สามารถรองรับการฝึกอบรมที่ครอบคลุมทุกตำแหน่งงานที่ระบุไว้ในร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพลอยรุ่งอุ่นวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่ค่ะจบการเสนอข่าว14นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN